เรื่องราวอันน่าแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นก่อนการที่ท่านนบีจะประสูติเพียงเล็กน้อยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คืออับรอฮะอัลอัชรอมผู้ครองนครเยเมนจากการมอบหมายของกษัตริย์แห่งฮาบะชะเขาเห็นว่าควรสร้างวิหารที่เมืองซนอะในประเทศเยเมนเพื่อเรียกร้องให้ชาวอาหรับมาประกอบพิธีฮัจญ์ที่นี่แทนการประกอบพิธีฮัจญ์ที่บัยตุลฮะรอมโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนศูนย์การค้าและการแสวงหากำไรจากนครมักกะมายังเยเมนอับรอฮะเลยเสนอเรื่องนี้ต่อกษัตริย์ฮะบะชะกษัตริย์เห็นด้วยและดำเนินการในเรื่องนั้นเขาได้สร้างวิหารใหญ่โตและตั้งชื่อว่าอัลกุลไลซ์ชายคนหนึ่งจากชาวกุเรชได้มาและได้ก่อเรื่องโดยการเอาอุจจาระป้ายที่กำแพงของวิหารอับรอฮะโกรธมากเขาเข้าไปดูและพบกับสภาพดังกล่าวความโกรธเคืองก็ได้พวยพุ่งเขาสั่งให้จัดกองทัพเพื่อทำสงครามกับนครมักกะและทำลายกะบะเสียในกองทัพนั้นมีช้าง13เชือกโดยมีช้างที่น่าเกรงขามเป็นช้างตัวใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่ามะมูดและกองทัพก็ได้เคลื่อนตัวไปยังนครมักกะไม่มีชีวิตใดจากชาวอาหรับที่มาหยุดต่อหน้าพวกเขานอกจากพวกเขาจะฆ่าเสียและทำให้บรรพ่ายแพ้ไปจนพวกเขามาหยุดใกล้มักกะก็ได้เกิดการเจรจาระหว่างพวกเขากับอับดุลมุตตอลิบบินฮาชิมผู้อาวุโสแห่งนครมักกะและเป็นปู่ของท่านนบีการเจรจาสิ้นสุดลงด้วยการที่อับรอฮะยอมคืนอูฐให้กับอับดุลมุตตอลิบและหลังจากนั้นระหว่างเขากับงานของเขาก็คือการทำลายกะบะอับดุลมุตตอลิบสั่งให้ชายชาวมักกะและทิ้งบ้านเมืองและขึ้นไปบนภูเขาพร้อมด้วยบรรดาสุภาพสตรีและเด็กๆโดยกลัวว่ากองทัพจะทำร้ายเขาเพราะนี่คือกองทัพที่เหี้ยมโหดและอธรรมกองทัพของอับรอฮะเคลื่อนไปจนถึงหุบเขามะซาร์เมื่อกองทัพอยู่กลางหุบเขาเตรียมเคลื่อนพลฝูงนกเป็นกลุ่มๆ ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและขว้างปาพวกเขาด้วยก้อนหินที่มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วและเป็นเชื้อโรคเมื่อก้อนหินเหล่านั้นตกใส่ทหารเขาก็จะละลายและเนื้อของพวกเขาก็จะแตกแยกออกจนพวกเขาพินาศลงอับรอฮะได้หนีไปและเนื้อของเขาก็แตกออกและเขาก็พินาศลงในระหว่างทางนี่เป็นสัญญาณหนึ่งจากสัญญาณของอัลลอฮ์ที่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในแผ่นดินฮารอมของพระองค์เป็นการปกป้องบ้านของพระองค์เป็นความโปรดปรานที่พระองค์ทรงทำให้ชาวกุเรชปลอดภัยอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ความว่าเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างไว้อย่างไรพระองค์มิได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือและได้ทรงส่งนกเป็นฝูงๆลงมาบนพวกเขามันได้ขว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็งและพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นดังเช่นใบไม้ที่ถูกกัดกิน